ท้ายแล้วก็อยากให้ลูกหลานท่านรอต่อไปเลยครับจบเถอะครับโกครับเริ่มครับโกเลยครับผม The Hacker เขาบอกว่าจะเป็น Epic Game ครับเมื่อกี้ Hacker บอกความในใจนะครับ Bizet ว่าผมตกหลุมรักคุณแล้วครับโอ้คือมีการบอกกันเลยครับบีเซ็ตก็เปลี่ยนมาเป็นสีม่วงทันที I'm falling in love with you นะครับผมโอ้ Still better than Twilight ออกกันผ่านสตรีมเลยครับผม ได้คู่รักใหม่แล้วเฮ้ hey! Forever ครับ Forever ครับผมมาดูกันดีกว่าแมตช์นี้จะอีพิกไหมใน Cloud Kingdom LE นะครับผมผมขอเสนอแบบนี้หน่อยได้ครับผมรอโหลดเสร็จแป๊บหนึ่งผมจะเรียกให้เท่เลยแมปนี้อ่ะไหนลองดูสิครับเอาแล้วครับทั้งคู่นะครับเกิดแล้วครับในแมปที่ชื่อว่าอาณาจักรเมคานั่นเท่ไหมล่ะแปลไทยกิบเลยครับกิบเลยครับโอเคก็จะแบบสำหรับ2ผู้เล่นครับผมก็จะเห็นกันในควิกแมตช์กันด้วยนะครับสำหรับแมปนี้เนี่ยจะมีexpansion ที่2ใกล้ลงมาจากแรมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแล้วก็มี expansion ที่3ที่ค่อนข้างที่จะไม่ใกล้ไม่ไกลมากแต่ว่าจะมีแรมที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งจะดีเฟนซ์ลำบากนิดนึงเพราะว่าสามารถเข้ามาได้2ทางก็คือทางแรมแล้วก็ทางข้างๆอีกนะครับข้างๆครับผมใช่ครับจะเป็นอย่างนี้ทั้ง2ฝั่งนั่นเองครับผมนี่ก็น่าจะเป็นฟาสเอ็กซ์ครับลงไพลอนแล้วก็สเกลทันดีครับสำหรับผมตัวนี้ครับผมอาณาจักรเมคาครับเรียกเท่ๆนะคิดได้บินไปตามสเตปครับผมครับมาดูกันครับ The Hacker เนี่ยจะเล่นอะไรแปลกๆไหมหรือว่าคือผมเห็นคุณซุดเนี่ยพูดถึง Overlord ผมหลายเกมแล้วนะครับครับคือผมมอง Overlord เนี่ยผมสงสัยว่ามีขาทำไมครับนั่นสิคือขาก็ไม่ได้เดินนะครับนั่นสิแล้วมีทำไมครับเหมือนมันจะเป็นแบบเป็นปอลิโอด้วยหรือเปล่าเห็นดูค่อยๆดูไม่ค่อยจะมีแรงไว้แบบเหมือนแบบไว้เปลี่ยนทิศทางครับเหมือนหางแต่ที่น่าสนใจก็คือมีก้ามปูข้างหน้าด้วยแต่ไม่สามารถโจมตีแอร์ยูนิตได้เอาคือบินไม่บินจ้านะครับใช่คือผมว่าบิสัทควรจะมองจุดนี้นะครับน่าจะมีการอัปเกรดให้กับอันนี้ก็โอเวอร์ลอร์ด16 Hatchery ครับผมโอ้โหมาดีนะมาดีเลย์ไม่ทันนะครับไม่ทันครับแล้วโอ้หลับด้วย2ตัวนี้ไม่ได้บินไปไหนครับอยู่ที่เบส2คอยเป็นมองครับว่าจะโดนโฟโลแคนนอนรัดหรือเปล่านะครับใช่ครับเป็นวิชั่นยังไม่ได้ลงแฮท16คู16แฮท16คูนะครับผมเอาละครับ The Hacker ก็ลงพอบอสเสร็จนี้ก็ลง Nexus ทันทีครับครับผมเอาโดนมาไล่จิ้มกันเลยทีเดียวครับโมโหครับไม่ยอมโมโหสังเกตดีๆนะครับโดนครับมันไม่ได้เดินนะครับคานะครับมันบินครับบินนะครับดูดีๆครับนี่ผมซูมมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีขาผมนึกว่ามีแบบชะงอยขาเล็กๆอยู่ใต้อยู่ตรงท้องนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะมีนะเพราะจากการเคยสังเกตมาเมื่อก่อนคือมันไม่มีขามันบินได้คือบินเลยแล้วโอ้โหปีกอันน้อยนิดแล้วตอนนี้จะตายแล้วครับโดนนี้เก๋าจัดครับโอ้ยโปรตอสตอนนี้ก็มีลงเกตเวย์แล้วก็ไพลอนไปด้วยนะฮะแต่ว่าทางเซิร์กนี่ก็ยังมีแค่สปอนนิ่งพูลครับแล้วก็ทำการเก็บแก๊สแล้วอาจจะมีการอัปเกรดเมทัลโรบอติกบูสต์เร็วๆนี้นั่นเองครับพอแก๊ส100นะฮะก็เก็บแก๊สเร็วมากฮะแล้วออกจะเล่นเซฟขึ้นมั้ยถ้าไม่เอาเบส3นี่ไม่ครับโลซัดแน่นอนครับเหมือนรู้อีกเนี่ยคือทำการเอาโดนคือโดนก็ไม่ยอมครับมันเฉาะต่อครับเอาตูดแกมาโอ้ยแบบไม่ยอมยิงแล้วกูรักจริงๆอดผมสงสัยว่าน่าจะเป็นลัสแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่ออกเบส3นะฮะแล้วอัพเมทัลโรบอติกบูสต์ใช่ครับผมทันทีทันใดครับต้องมาดูกันว่าจะลงลอสวอลเลนกันหรือเปล่าเพราะว่าแก๊สนี่ครับนี่ครับลอสวอลเลนครับนั่นไงนั่นไงครับจะปิดเกมครับโอ้โหคือตอนนี้ร้อนครับคือผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไล่พบตัวนี้กลับบ้านเพราะว่าไม่อยากให้มาเห็นแฮชเชอรี่อันที่3เพราะว่าเขายังไม่ได้ลงครับผมทำให้คือตอนเนี้ยถ้ายังมืดมนอยู่อย่างนี้คือต้อง
เอ็กเกอร์เสียเปรียบแน่นอนเสียงที่จะแพ้มากใช่ใช่ครับเพราะว่าโปรโตคานอนอันเดียวกันไม่อยู่ครับผมเพราะผมใช้นะครับผมเลยรู้ครับอ๋อครับผมสองอันก็ถ้าหามีสปีดวิ่งแล้วเยอะๆเนี่ยวิ่งผ่านไปอย่างนี้ก็อาจจะเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำอย่างมืดมนครับตอนนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตต้องวอร์ดีๆครับซินที่นี่สำคัญจริงๆนะฮะแล้วอัพแลเหรอครับอัพแลด้วยเอาละสิคือผมสงสัยว่าจะเล่นยังไงกันแน่นะผมครับคือถ้าเป็นรถลันต้องรถรัวๆแล้วไปเลยนะฮะแต่นี้เลือกที่จะอัพแลก่อนนะฮะผมได้ยินเหมือนใครสไตล์มาแล้วสไตล์ครับเกมสุดท้ายครับสไตล์โซโล่นะครับเอาสไตล์อดเหรอครับเนี่ยสไตล์ไม่ได้สไตล์เนี่ยสุดท้ายสไตล์มาช้าผมเรียกคุณมาตั้งนานแล้วครับอ๋อพอดียุ่งกับดอทอยู่ครับอ๋อจุดทูบเรียกไม่มาสักดีครับคือผมบอกแล้วไม่มีใบปีคือคุณแพ้ใช่ไหมครับดอทตอนไลฟ์จนเบื่อแล้วครับดอทโอ้มาดูเกมต่อครับตอนนี้ลงเกตเวย์นะครับแล้วก็ลงแก๊สอันที่4ครับแบ็คเกอร์นะครับแล้วก็ทำการบูทobserver ครับเพื่อไปสเกลนะครับครับแล้วก็มีการจะพ็อกซี่ไปรอนครับแต่วิ่งตัวนี้เห็นนะครับทำการแมปคอนโทรลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับครับคือตอนนี้ผมงงว่าเขาจะเล่นยังไงกันแน่นะสำหรับดีเซลนะครับเพราะว่าโรดก็ไม่สร้างครับครับทำการออฟเซอร์เวอร์บินมาแล้วคือทำการเปลี่ยนโอเวอร์ลอร์ดนะครับเป็นโอเวอร์เซียนะแล้วอัพแรงค์หนึ่งนะครับแล้วก็มุดโบโลนะครับโบโลแปลว่ายืมครับเย้เบอร์โรนั่นเองครับผมเบอร์โรครับผมตรงครับผมโอ้ยเรียกมุดดินแล้วกันไม่หรอกโอเคเรียกมุดดินดีกว่าเข้าใจกันทั่วถึงนะครับเอ็กแพนเบสครับคือเหมือนประมาณว่าเหมือนจะลดรันแล้วแบบไม่มั่นใจอะครับก็เลยเอ็กแพนไปนะฮะอาจจะเล่นให้เซฟมียูนิตมาคอยกันหรือเปล่าแล้วเก็บ4แก๊สนะครับ4แก๊สครับผมว่าแปลกๆแล้วนะโอ้แล้วแฮนเดิลไปนะครับตรงนี้เพราะว่าเห็นออบเซิร์ฟเวอร์นะครับไหนๆก็สไตล์อยู่ครับสไตล์ครับสไตล์ไปแล้วครับอ้าวกำลงจะถามซะหน่อยลงสเตชันพิทต่อนะฮะจะเล่นแบบเกมที่แรงหรือเปล่าครับก็ไม่แน่นะคือผมสงสัยว่าคือตอนนี้วาฟิซึมมาแล้วครับ4เซนที่กะว่าจะดรอปปิดแรมแน่นอนครับครับแล้วทำการลงทำไมแล้วเขาสิ้นมาคาแล้วก็โรบอติกเบย์นะครับเพิ่งลงครับผมเพิ่งได้2เกตเวย์ครับตอนนี้เห็นแล้วครับโอเชียนของรีเซ็ตนะฮะครับจะทำยังไงครับดีเฟนซ์อยู่ไหมอ๋อแล้วเอาเซนที่มาลงโอ้โหผมวัดฟิลโอ้โหโอ้วัดฟิลปิดยิงโดนครับผมโอ้โหโอ้แล้วโดนมุดดินครับว่าแต่เห็นครับผมมีแต่ว่ามีออฟโซเวอร์อยู่โอ้ตอนนี้โรสมาแล้วแล้วก็ขึ้นหนีไปครับคงจะลงไปเบส3แน่นอนแล้วก็เสียทั้งโดนไปนิดหน่อยนะฮะติดตัววาอ้าวบีซัตไม่ลงไปดีนายเบส3ครับพูดปุ๊บก็กลับเฮ้ยไม่ใช่บีซัตเดกเกอร์แล้วก็ดิฟวาปิซึมมาทันทีครับเอาละแฮชเชอรี่อันนี้จะโดนคือผมสงสัยว่าเขาจะเล่นอะไรครับตอนนี้บูท2อิมมอร์ทัลมาแล้วครับพร้อมกับลงฟอร์สอันที่2นะครับและอัปเกรดโตเกอร์ด้วยดาวเวพอนเลเวล2นะครับบิงมาได้เกือบครึ่งทางครับโอ้โหเทคกันตอนนี้ก็เอาที่ป่วนนะครับยิงโดนครับผมโอ้โหแล้วฟอสฟิวอย่างนี้เนี่ยพอโดนมาก็ขึ้นไหมเอาขึ้นครับโอ้โหเสียชีวิตไปหนึ่งครับทำให้เสียอินคัมเสียจังหวะนะครับใช่เป็นการหาลัดได้น่ากลัวมากตอนนี้ก็เอาโอเวอร์ลอร์ดบินจี้ตูดวาปิซึมครับผมโอเวอร์ลอร์ดบินตามเอาโอเวอร์ลอร์ดบินเร็วครับคือบีแซดเป็นเซอร์ที่แบบในดัตอีกแล้วในดัตเหรอครับโอ้ขออภัยครับผมไม่ทันเห็นนะครับแล้วตอนนี้ผมไม่ทันเห็นลงขาอัพขาให้กับโคโลครับผมแล้วก็บิงจะเสร็จแล้วฮะคือบีแซดเนี่ยเป็นที่แบบอัพโอ้หลอดบินเร็วครับเล่นดรอปครับอัพไว้แบบบินหนีไว้บินเร็วใช่คือแบบรำคาญนะครับแบบ
สร้างมาแล้วก็จะมาจุกๆมันก็บินช้าอะไรเงี้ยครับจะคุมยูนิตครับแล้วครับมีเชนอยู่ในบ้านของ BZ อย่างนี้ด้วยกล่าวว่าตรงนี้แน่นอนครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้แน่นอนไม่ใช่ครับคือตรงไหนดีครับเลือกครับเลือกตำแหน่งว่าบ้านของ BZ ก็มีการวาร์ปตลอดตลอดที่มาครับอะไรแล้วทรมานครับตอนนี้โอ้แล้วก็วาร์ปมาในด้านกันด้านๆตรงนี้เลยครับโอ้โหผมว่าน่าเอาตรงมุมเนี่ยตรงมุมเนี่ยครับทางขึ้นแรมมาตรงเนี้ยมันมืดอยู่นะผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้บ้านของ BZ เริ่มปั่นป่วนครับปั่นป่วนครับพร้อมทั้งหน้าพุทธมาแล้วครับ3 Immortal 3 เต็มที่ครับผมพร้อมกับ4 Slot 3 Shutter ครับผมคิดว่าเบส3ไม่รอดฮะครับไม่รอดแน่นอนโอ้ตอนนี้โลสมาแล้วครับเห็นครับเห็นครับจะมีอะไรมาดีเฟนซ์ข้างบนไหมคือตอนนี้ BZ เนี่ยจากวิชั่นเนี่ยไม่เห็นนะครับว่ามีอิมมอร์ทัลมีกองหลังนี้เอาเห็นแล้วครับยังไงครับฟอสฟิลไหมโฟกัสฟอสฟิลปิดตัวเองปิดตัวเองนะครับผมสวยครับแทนที่ว่าจะโอเคครับไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็วาร์ปเพิ่มอีกครับผมโหตอนนี้ลงสปอร์3อันเลยครับเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดเลยนะครับผมสามเหลี่ยมสปอร์โอ้แต่ทับอย่างนี้ผมสู้ไม่ได้ครับอย่างนี้บีเซ็ตถอยครับอิมพอเยอะมากครับผม3ตัวครับคีปินครับผมคีปินแน่นอนวิ่งเข้ามาฟอสฟิลไหมฟอสฟิลไหมโอ้ฟอสฟิลช้าปิดตัวเองอีกแล้วครับโอ้แล้วสลอตตี้เรียบร้อยครับเบส3อย่างนี้ไม่รอดแน่นอนแล้วครับแล้วที่ขึ้นมาเมนเบสแล้วจะสลอตลงมาไหมโอ้โดนสปอร์ยิงสปอร์ยิงครับเบส3โดนดีนายไปแล้วใช่ครับผมเราเอาซีหลอดลงมาโมนอีก3ตัวโอ้เรียบร้อยครับโอ้ตอนนี้ปั่นป่วนครับผมโอ้อย่างนี้ตัววิ่งมาข้างล่างข้างบนก็โดนซีหลอดปั่นโดนนะครับปั่นป่วนจริงเอาโดนหนีนะครับโอ้ซีหลอดก็ยังปั่นแบบด้านๆครับผมว่าบีซัดจีจีครับเกมนี้บีซัดจีจีแน่นอนครับเอาไม่อยู่แล้วครับผมแบ่งรถ 2-3 ตัวข้างบนครับแล้วก็เอาโดนพุทธดินหนีอีกครับผมได้โลตอนนี้หมดนะครับแล้วซีหลอดมาอีก5ตัวครับแล้วโปรซาร์อีก2ตัวการจะเสร็จครับ2ตัวแรกเดินมาแล้วครับโอ้เชิงลิงกัดครับโดนฉีดเข้าไปตรงกลางแมปโอ้โหเจ็บครับบีเซตจีจีแน่นอนครับผมครับผมโดนดีนายของด้วยอย่างนี้โอ้ซีหลอดมาเรื่อยๆครับเอ็นเบดเรียบร้อยแล้วตอนนี้โคโรซัสมาแล้วครับจะได้ใช้พลังฉีดแสงของโคโรซัสหรือเปล่าครับขึ้นมาแล้วครับแล้วยังไงฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปได้ฉีดแล้วครับโอ้ยแล้วฟอสฟิวกั้นไม่ให้รถหนีคุณจำมาคือสวยงามมากครับจีจีเรียบร้อยนะครับต้องคอยจีจีอย่างเดียวเรียบร้อยครับผมแดกเกอร์ก็ปิดเกมไหมครับ3-1ผมว่าบีแซดเนี่ยคือผมว่านะเขาไปพลาดตรงเขาจะเล่นแบบ10โลด